ุณเคยนำอาหารจากบ้านเกิดของคุณในต่างประเทศเข้ามาในประเทศเกาหลีหรือเปล่าคะผู้ที่ทำงานในฟาร์มปศุสัตว์คุณเคยเข้าไปในฟาร์มทันทีหลังจากที่กลับจากต่างประเทศหรือเปล่าคะเพื่อเป็นการป้องกันการนำเข้าโรคติดต่อในสัตว์จากต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นโรคมือเท้าปากโรคไข้หวัดนกและโรคอหิวาสุกรทางประเทศเกาหลีได้กักกันโรคที่มาจากต่างประเทศจากผู้โดยสารที่เข้ามาทางเครื่องบินและทางเรือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรส่วนใหญ่ที่ห้ามนำเข้าเป็นพวกผลิตภัณฑ์ที่มาจากเนื้อสัตว์และผลไม้สดผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ที่มีการห้ามนำเข้าได้แก่เนื้อวัวเนื้อหมูเนื้อแกะและผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูปเช่นแฮมไส้กรอกเนื้อตาแข้งและผลไม้สดผักธัญพืชต้นกล้าและพันไม้ต่างๆสิ่งของต้องห้ามเหล่านี้ยังห้ามนำเข้ามาทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศผู้ที่เชิญพ่อแม่และญาติพี่น้องเข้ามาในประเทศเกาหลีต้องเตือนไม่ให้มีการนำผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและผลไม้สดติดตัวเข้ามาด้วยผู้ที่นำสัตว์เลี้ยงผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์และผักผลไม้เข้ามาในประเทศเกาหลีโดยไม่ทำการแจ้งจะถูกปรับสูงสุดเป็นเงิน5,000,000 วอนผู้ที่ทำงานในฟาร์มเกษตรหลังจากที่กลับมาจากต่างประเทศแล้วห้ามเข้าไปในฟาร์มปศุสัตว์หรือตลาดปศุสัตว์เป็นเวลา5 วันหลังจากกลับจากต่างประเทศแล้วให้อาบน้ำและดูแลตัวเองให้สะอาดรวมถึงซักเสื้อผ้าที่ใส่ระหว่างท่องเที่ยวในต่างประเทศทันทีหลังจากที่กลับมาก่อนเข้าไปทำงานในฟาร์มต้องสวมชุดทำงานและรองเท้าบูทรวมถึงทำความสะอาดฆ่าเชื้อในรองเท้าก่อนที่จะเข้าไปในฟาร์มเราทุกคนเปรียบเสมือนเจ้าหน้าที่คอยดูแลและใส่ใจเพื่อสร้างประเทศเกาหลีให้สะอาดได้ค่ะสวัสดีครับพี่น้องแรงงานไทยที่พำนักในเกาหลีใต้ทุกท่านเมื่อปีที่ผ่านมากฎหมายการจ้างแรงงานต่างชาติกฎหมายแรงงานขั้นพื้นฐานและกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวกับแรงงานได้ผ่านมติสภาไปแล้วสำหรับในปีนี้มีกฎหมายอะไรที่เปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนแปลงอย่างไรเราลองไปดูรายละเอียดกันครับประการแรกจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายการจ้างแรงงานต่างชาติของปีที่ผ่านมาก่อนที่จะมีการเซ็นสัญญาจ้างงานนายจ้างจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับที่พักอาศัยแก่แรงงานต่างชาติก่อนหากนายจ้างไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือฝ่าฝืนกฎมาตรฐานที่พักอาศัยแรงงานต่างชาติสามารถขอย้ายสถานประกอบการได้อีกทั้งจากการแก้ไขกฎหมายแรงงานขั้นพื้นฐานแล้วจากนี้ไปห้ามไม่ให้มีเหตุการณ์กลั่นแกล้งกันภายในสถานประกอบการหากมีเหตุการณ์กลั่นแกล้งเกิดขึ้นภายในสถานประกอบการผู้ประกอบการจะต้องถูกเรียกสอบสวนทันทีและเพื่อเป็นการปกป้องผู้เสียหายจะดำเนินการย้ายงานและลงโทษผู้ก่อเหตุรวมถึงจากการถูกกลั่นแกล้งภายในสถานประกอบการจนก่อให้เกิดความเครียดทางจิตใจซึ่งเป็นสาเหตุทำให้ป่วยเป็นโรคก็มีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองจากประกันอันเนื่องมาจากการทำงานอีกด้วยยังมีอีกหลายอย่างที่เปลี่ยนแปลงและเกี่ยวข้องกับประกันโดยเฉพาะประกันการจ้างงานในแรงงานต่างชาติซึ่งตามกฎหมายเดิมแล้วไม่ได้เป็นประกันภาคบังคับแต่ต่อไปในภายภาคหน้าแรงงานต่างชาติอาจจะต้องสมัครประกันเพื่อการพัฒนาฝีมือทางอาชีพและความมั่นคงในการจ้างงานตามกฎหมายแรงงานซึ่งถือเป็นประกันภาคบังคับได้เพื่อลดภาระของผู้ประกอบการขนาดเล็กจะมีการบังคับใช้ตามขนาดของสถานประกอบการไปจนถึงปี2023สำหรับเงื่อนไขในการสมัครประกันสุขภาพของแรงงานชาวต่างชาติแบบท้องถิ่นได้เปลี่ยนจากระยะเวลาพำนักอาศัยอย่างน้อยจาก3 เดือนเป็น6 เดือนหลังจากที่สมัครแล้วหากมีการเดินทางออกนอกประเทศเป็นระยะเวลามากกว่า30 วันก็จะถูกตัดสิทธิ์ในการใช้ประกันอีกด้วยและจากนี้ไปผู้ที่สามารถสมัครประกันได้จะต้องเป็นคู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะโดยอาศัยอยู่ในบ้านเดียวกันส่วนพ่อแม่หรือญาติพี่น้องไม่สามารถสมัครได้ตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปแรงงานต่างชาติทุกคนยกเว้นวีซ่าแต่งงานและวีซ่าถาวรจะต้องถูกหักเงินประกันที่สูงกว่าค่าประกันเฉลี่ยของผู้สมัครประกันสุขภาพในปีก่อนและสำหรับวีซ่าพำนักและเยี่ยมอาศัยจะได้รับการยกเว้นจากกรณีพิเศษสุดท้ายนี้สำหรับผู้ที่ได้รับอนุญาตให้พำนักอาศัยเพื่อมนุษยธรรมและกำลังอยู่ในช่วงพิจารณาทางกฎหมายก็จะได้สิทธิ์ในการสมัครประกันสุขภาพแบบท้องถิ่นโดยจ่ายแค่ 30% ขอให้ชาวต่างชาติทุกท่าน
ตรวจสอบเกี่ยวกับกฎหมายของประเทศเกาหลีที่เปลี่ยนแปลงในปีนี้และรักษาสุขภาพของท่านให้แข็งแรงตลอดปีด้วยครับแจ้งข่าวและวิดีโอเรื่องราวหรือเหตุการณ์เกี่ยวกับผู้อพยพได้ที่ MNTV สำหรับผู้ที่ต้องการแจ้งกรุณาติดต่อทางโทรศัพท์หรืออีเมล